คนละครึ่งเฟส5มาแล้วค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4สามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565เป็นต้นไปและจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2565เพื่อดำรงสิทธิ์รับสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน800บาทตลอดโครงการใช้ได้ถึงวันที่31ตุลาคม2565คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565เป็นต้นไปและผู้ที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4มาแล้วต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2565เวลา 22:59 นจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2565เวลา 22:59 นหรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่1กันยายน2565จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและขอบคุณข้อมูลจาก www.คนละครึ่ง.com สวัสดีค่ะ